ตัดฉากกลับไปที่มีซาทันทีที่เขาลงมาจากรถและได้เห็นธุรคาเขาก็เดินหนีไปด้วยความกลัวทำให้ธุรคาคิดว่ามีซาถูกทรมานจนเสียสติแต่ความจริงแล้วเขายังมีสติดีอยู่แต่ที่เขาพยายามเดินหนีไปก็เป็นเพราะตัวเขาถูกติดตั้งระเบิดเอาไว้และทันใดนั้นระเบิดก็ทำงานอย่างรุนแรงซึ่งมันก็เป็นแผนที่โอมาวางไว้ว่าจะให้ธุรคาได้ลิ้มรสความเจ็บปวดกับการที่ต้องสูญเสียคนที่รักซึ่งแผนของโอมาก็ได้ผลเป็นอย่างดีธุรคาเสียใจมากจนแทบบ้าอีกทั้งยังรู้สึกผิดมากๆที่ทำให้มีซาต้องตายไปแบบนี้